บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนกลับมาสู่ช่วงกู๊ดฟู้ดช่วงที่เราจะมาทำอาหารอร่อยน่าทานกันนะคะส่วนผสมอย่างนี้นะคะเราจะมาทำยำแต่ว่าไม่ใช่ยำธรรมดาแบบบ้านๆเราจะมาทำยำสามแซ่บกันค่ะสามแซ่บมีอะไรบ้างคะไอ้สามแซ่บเนี่ยที่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามันแซ่บยังไงนะคะต้องเริ่มต้นจากที่ตัวของวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะงั้นเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะยำนะคะคุณผู้ชมก็ต้องมีน้ำยำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำส่วนของน้ำยำกันก่อนเลยเราก็จะต้องหั่นรากผักชีก่อนเนาะอือฮึนะคะต้องทำมืออย่างนี้ไม่ต้องซอยให้เล็กมากก็ได้ค่ะแค่เหมือนแบบให้มันปั่นง่ายอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราขี้เกียจทำแล้วแบบเอาชิ้นใหญ่ๆใส่ไปOkay. คือจริงๆนะคะตำก็ได้แต่ว่าเราเป็นแม่บ้านสมัยใหม่ค่ะเราใช้เครื่องค่ะปั่นเลยค่ะรวดเร็วค่ะลองค่ะลองชิมค่ะคือยังไม่ต้องชิมเลยแต่ว่าได้กลิ่นของความแซ่บกลิ่นมันนัวเนาะโอเคนี่ละค่ะเราก็มีตัวของน้ำยำเราแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือปลาแต่ละชนิดนะแกมันก็จะเหมือนกับรสชาติไม่เหมือนกันเนาะมันก็ต้องใช้น้ำยำที่แตกต่างกันค่ะค่ะอย่างอันนี้อันกลางเนี่ยน้อยหน่อยใช้กับปลาสลิดค่ะ uh-huh. อันนี้ใช้กับปลาทูน่าค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะใช้สำหรับเจ้าปลาแซลมอนค่ะค่ะแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมาปรับปรุงรสชาตินิดนึงค่ะอันนี้มันเป็นพื้นฐานใช่แล้วสำหรับทั้ง3ยำสลิดกับปลาทูน่าเนี่ยเราจะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปใช่ค่ะทำไม่ยากเลยนะคะจริงๆอันนี้ไปเป็นพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ๆเพราะว่าจริงๆซีฟู้ดเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้แหละค่ะพวกน้ำจิ้มจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีอยู่เนี่ยแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่กระเทียมรากผักชีแล้วก็น้ำตาลน้ำปลามะนาวแค่นี้ไม่ยากเลยค่ะต่อมาเราก็จะไปทอดปลาสลิดแล้วก็ต้มเห็ดเรียบร้อยค่ะเพื่อความเด้งดึงของเห็ดแล้วก็ปลาสลิดนะคะเราก็จะทอดค่ะแต่ว่าจะทอดให้ไม่ให้มันแห้งเกินไปนะคะคือทอดแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นเลยต่อไปปลาทูน่าค่ะแล้วข้อดีคือพอเราทำยำอ่ะเราไม่ได้เอามาปรุงหรือว่าเอามาทอดเอามาผัดการที่เราทำกับน้ำแร่มันก็ได้รสชาติที่แบบกรอบสดชื่นกว่าคือทูน่าทำอะไรก็อร่อยพูดจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ด้วยเหมือนที่บอกไปอ่ะแกมีโอเมก้า3ค่ะช่วยให้สมองของเรานะคะดีค่ะอยากจะดูแลสุขภาพก็แนะนำเมนูที่เป็นทูน่าเราก็จะยีนะคะปลาสลิดปลาทูน่าแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะแซลมอนเราก็จะต้องแร่นะคะแต่ว่าแซลมอนเนี่ยเราทำเป็นแซลมอนซาชิมิหรือแบบสไตล์ปลาดิบนะคะเดี๋ยวรอสักพักนึงให้ปลาสลิดเย็นก่อนระหว่างนี้เราทำอะไรดีคะอะโวคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์มากเลยรู้ป่ะเรื่องผิวใช่วิตามินอีสวยใส่ตาดีวิธีการปอกค่ะกู๊ดสาธิตโอเคค่ะนี่ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะจำน้ำยำมันได้ไหมคะอันนี้น้ำยำทูน่าค่ะน้ำสับสนมีสารเริ่มสับสนแล้วก็นี่มายำทูน่ากันค่ะโอเคนี่เลยใส่น้ำยำไปก่อนเลยเราได้1ยำแล้วนะคะแล้วก็ทำตัวของน้ำยำปลาสลิดค่ะ
อเคน้ำยำปลาสลิดเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะส่วนผสมยำสามแซ่บถูกต้องค่ะได้ครบหมดแล้วมาจัดจานกันเลยค่ะโอเคเริ่มจากปลาสลิดค่ะที่เราทอดกันอย่างตั้งใจมากนี่เลยเจ้าอะโวคาโดเข้ากันมากกับแซลมอนใช่อะโวคาโดนี่คือมันมีความนิ่มมากเพราะว่ามันสุกแล้วต้องค่อยๆหยิบมันนิดนึงค่ะสามแซ่บค่ะกู๊ดค่ะกลิ่นมันชวนมากใช่ค่ะน่ากิน3แซ่บเพราะว่ามีแซ่บแซลมอนแซ่บทูน่าแล้วก็แซ่บปลาสลิดค่ะใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังนึกเมนูอะไรไม่ออกนะคะก็ลองทำเมนูนี้ดูค่ะทำให้ตัวเองคนที่คุณรักทานนะคะอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมาทำเมนูนี้3แซ่บค่ะรับรองว่าแซ่บแน่นอนอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Select Tuna ในเครือ TUF นั่นเองค่ะโอเคเราถึงได้มีอาหารแซ่บๆแบบนี้ทานกันใช่ค่ะตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วกลิ่นมันยั่วยวนมากเดี๋ยวเรา2คนไปทานยำสามแซ่บกันดีกว่าค่ะ